สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแจกสูตรลูกชิ้นหมูเด้งนะคะสูตรโฮมเมดทำง่ายทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะที่สำคัญสดสะอาดใหม่ปลอดภัยแป้งน้อยด้วยจ้าส่วนเราจะมีวิธีการทำยังไงนั้นไปรับชมในคลิปพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะอิฟมีหมูบดนะคะอิฟใช้500กรัมค่ะทุกคนสะดวกบดเองหรือว่าซื้อสำเร็จรูปก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันใช้2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะใช้1ช้อนโต๊ะจ้าตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยขาวเนาะใช้1ช้อนชาจ้าน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงปรุงรสอะไรก็ได้นะคะใช้1ช้อนโต๊ะจ้าซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะผงแอคคอร์ดนะคะหรือผงสำหรับทำลูกชิ้นค่ะก็จะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าใครมีเป็นเครื่องบดผสมกันทีเดียวเลยก็ได้นะคะง่ายและก็สะดวกดีจ้าน ี่ค่ะเราก็จะนวดเรื่อยๆนะคะจนเขาเนียนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้ฟอยล์พลาสติกคลุมค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเป็นเวลา40นาทีจ้านี่คือหลังจากที่เราแช่ช่องฟรีซแล้วนะคะหมูของเราก็จะมีความเย็นมากๆค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องนวดต่อนะคะใช้เวลานวดสักประมาณ5นาทีจ้าทุกคนมันก็อาจจะเย็นๆนิดนึงนะคะทุกคนก็ในระหว่างที่นวดนะคะเราจะทำการนวดและฟาดลงกับชามผสมแบบนี้นะคะก็คือนวดฟาดนวดฟาดผสมกันไปค่ะนี่ค่ะมันก็จะเหนียวเหนียวนี่ค่ะฟาดลงไปเลยค่ะก็ให้คิดถึงหน้าแฟนเก่านะคะแล้วก็ฟาดลงไปเลยจ้ามันจะทำให้การฟาดหมูนะคะแรงขึ้นจ้าประโยชน์ของการฟาดหมูนะคะก็จะช่วยให้ลูกชิ้นเด้งขึ้นนะคะนี่ค่ะทำต่อเนื่องสักประมาณ5นาทีก็พอละนี่ค่ะแขนใครอยู่ก็ฟาดลงไปเลยจ้าจากนั้นให้เราเตรียมน้ำเย็น1ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำต้มอันนี้ค่ะสำหรับต้มลูกชิ้นแต่ว่าไม่ต้องต้มให้เดือดนะคะแค่ปล่อยให้เขาแบบเปิดไฟบางๆค่ะปล่อยให้เขาร้อนเฉยๆนะคะจากนั้นเราก็ทำการปั้นแต่ละลูกนะคะค่อยๆหย่อนลงไปทีละลูกค่ะหลังจากที่เราใช้ช้อนนะคะตักหมูลงไปแล้วนะคะเราจะต้องนำช้อนมาชุบน้ำเย็นทุกครั้งนะคะนี่ค่ะก็ปั้นแล้วก็ตักลงไปเลยค่ะ
แล้วช้อนเราก็จะต้องจุ่มน้ำเย็นนะคะก็ใช้วิธีการปั้นทำแบบโฮมเมดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนรับรองทำเป็นแน่ค่ะแม่บ้านยุคใหม่เนาะนี่ค่ะก็ทำต่อเนื่องจนหมดเลยนะคะน้ำในหม้อต้มลูกชิ้นนะคะก็ยังไม่ต้องเร่งไฟนะคะปล่อยให้เขาอุ่นรุมๆแบบนี้ค่ะใครที่มีเครื่องหยอดนะคะก็จะสะดวกกว่าเนาะก็สามารถใช้ตามความสะดวกที่ตัวเองมีเลยค่ะส่วนอีฟก็จะทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยหลังจากที่เราปั้นเสร็จนะคะเราก็จะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่จะเห็นลูกชิ้นทุกลูกนะคะลอยขึ้นเหนือน้ำนะคะถ้าลูกชิ้นลอยขึ้นเหนือน้ำนะคะแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหลังจากตักออกเนาะน้ำซุปเราสามารถทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือใส่น้ำข้าวต้มได้นะคะเสร็จแล้วจ้าลูกชิ้นหมูเด้งนะคะทุกคนทำง่ายมากๆนะคะใครที่จะเอาไปปิ้งต่อหรือว่าจะเอาไปยำต่อหรือว่าจะกินแบบนี้ก็ได้นะทุกคนอร่อยเหมือนกันจ้าน ี่ค่ะเด้งเด้งเลยจ้าทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็สามารถนำไปทำอาหารได้จริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยจ้าแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า